ไอ้1ปีที่มันอยู่ในไทยลีก2เนี่ยแม่งมันปีที่โคตรดีการเล่นในบ้านต้องเป็นจุดแข็งชนะแพ้อีกเรื่องนึงแต่เล่นแล้วต้องมันถ้าแม่งมันเมื่อไหร่คนดูเข้าสนามถ้าเกิดว่าวิกเตอร์กาโดโซไม่เจ็บเนี่ยน่าทําให้ BG ยืนระยะได้ในช่วงเล็กแรกเลย1ใน3เนี่ยเกาะยาวๆแน่ๆแต่ว่าสุบัญญาแสดงให้เห็นนะครับว่า30กว่าอย่างกูเนี่ยแม่งโคตรแน่นตั้งแต่ใช้ลีโอสเตเดียมมาฤดูกาลเนี้ยเป็นฤดูกาลที่ออกสตาร์ทแล้วแฟนบอลมีความสุขที่สุดสวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรครับในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยผมอยากจะพูดถึงทีมหัวตารางทั้งหลายนะครับที่โชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงออกสตาร์ทวันนี้ถึงคิวของ BG เพราะว่าเคยพูดคุยกับคุณประวินพิรมภักดีเป็นเวลาสั้นๆนะครับได้ถามเองด้วยแล้วก็ได้นั่งฟังคุณประวินนั้นคุยกับบรรดาผู้ใหญ่ในวงการที่มาร่วมรายการในวันนั้นและสิ่งหนึ่งนะครับที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า1ปีที่ผ่านมาของ BG เนี่ยจากที่มันจะเป็นปีที่เจ็บช้ำเพราะว่าต้องร่วงตกชั้นจากไทยลีก1ไปสู่ไทยลีก2มันกลายเป็นว่าไอ้1ปีที่มันอยู่ในไทยลีก2เนี่ยแม่งมันปีที่โคตรดีมุมมองของคุณประวินเหมือนกับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ย BG ได้ทบทวนตัวเองว่า11 12ปีที่ผ่านมาที่ทำทีมเนี่ยนะครับหลังจากที่เทคโอเวอร์มาจากธนาคารกรุงไทยเนี่ยทีมที่ถูกมองว่าเป็นทีมใหญ่เพราะว่ารากฐานสโมสรเดิมเนี่ยมีผู้เล่นชั้นนำของไทยลีกอยู่แล้วไม่ใช่ทีมที่นับ0แต่เป็นทีมที่น่าจะนับ7นับ8แล้วด้วยซ้ำไปรอถึง9ถึง10ในการประสบความสำเร็จแต่มันก็ไปไม่สุดสักทีนึงดังนั้นการลงมาทบทวนตัวเองในลีกรองเนี่ยบวกกับความเจ็บช้ำการประจนภัยไปตามที่ต่างๆในการเล่นแทบจะทั่วทุกภูมิภาคการเดินทางไปเล่นในลีกรองเนี่ยสิ่งที่ BG จะได้จากการไปเยือนก็คือการได้เห็นวัฒนธรรมฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนคนดูของทีมเจ้าบ้านในทุกๆแมตช์เป็นรองก็สู้เหนือกว่าก็แลก BG ได้แนวคิดตรงนี้มามันก็กลายเป็นวัฒนธรรมปลูกฝังว่าบางสิ่งบางอย่างสำหรับการเป็นทีมใหญ่เนี่ยไม่ต้องเล่นมีทรงเพื่อเน้นผลการแข่งขันทุกเกมก็ได้นี่หว่าเล่นให้แฟนบอลมีความสุขการเล่นในบ้านต้องเป็นจุดแข็งชนะแพ้อีกเรื่องนึงแต่เล่นแล้วต้องมันถ้าแม่งมันเมื่อไหร่คนดูเข้าสนามคนดูติดคนดูอยากมาดูคนดูก็อยากตามไปดูที่อื่นด้วยมันก็จะเป็นวัฒนธรรมในการทำฟุตบอลที่ BG ต้องการกับการเข้าสนามไปดูฟุตบอลอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องรู้สึกอินกับเกมออกไปแล้วสามารถที่จะไปบอกต่อได้เป็นสิ่งบวกของ BG ที่พวกเขาต้องการว่าการเข้าสนามฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่จิบเบียร์ดูบอลแบบสนุกๆต้องมีอารมณ์ในเกมครบทุกอย่างการเดินออกไปแล้วแพ้ของ BG แฟนบอลต้องรู้สึกว่าโหฟุตบอลวันนี้แม่งเล่นโคตรมันเลยเดี๋ยวเกมหน้ามาว่ากันใหม่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่า BG สอบผ่านจากการลงไปเล่นในไทยลีก2แล้วได้ประสบการณ์ตรงนี้มาหลายทีมคงไม่อยากลงไปหรอกนะครับเพราะว่ามูลค่าในการตลาดมันแตกต่างกันอยู่แล้วเขาลงไปแบบไม่ตั้งใจแต่เขาพิถีพิถันนะครับที่จะกลับขึ้นมาโดยการเก็บรายละเอียดทั้งหมดที่มันผ่านมาในช่วง10กว่าปีในการบริหารสโมสรเนี่ย BG ก็พยายามจะแก้ไขจุดนั้นและพวกเขาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในช่วงออกสตาร์ทนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบางทีถ้า BG ไม่ได้ตกชั้นเนี่ยในฤดูกาลนี้มันอาจจะเจอจุดเดิมๆก็ได้คือออกสตาร์ทไม่ดีเกมนอกบ้านก็ยังเป็นจุดอ่อนเอาแต้มไปทิ้งเป็นประจำแล้วมันก็จะส่งผลวนลูปกลับมาที่เดิมคือว่า BG เป็นทีมใหญ่แต่ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จในการยืนระยะได้ผลผลิตของ BG และแนวคิดการทำงานของสโมสรที่มีเงินหลายๆทีมเป็นไทยลีกเนี่ยเขาก็ทำงานแตกต่างกัน BG อาจจะสร้างเยาวชนไว้ข้างหลังซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มเพาะงบประมาณในงานแถลงข่าวของ BG ตอนเปิดตัวสโมสรเนี่ยเป็นเม็ดเงินอยู่ในเกรดกลางๆด้วยซ้ำไปแต่ทำไมผลงานในช่วงออกสตาร์ทมันดีก็เพราะว่าเบื้องหลังของเงินที่มันหายไปถูกนำไปลงทุนกับหลายสโมสร1คือสโมสรตัวเองก็คือ BG 2เนี่ยก็คือสโมสรเชียงใหม่ FC 3เนี่ยก็คือสโมสรขอนแก่น FC แล้ว4เนี่ยก็คือสโมสรราชประชาแต่ละทีมเนี่ยอย่างน้อยต้องมีผู้เล่นเกิน25คนตีกลมๆนะครับตัดให้มากสุดเลย30คนนะครับ3 4 12 120คน BG มีนักเตะ120คนที่ไม่ใช่นักเตะเยาวชนไปนักเตะที่สามารถใช้ได้เลยครับแล้วก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับในรอบซื้อขายของตลาดนักเตะได้ทันทีโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นเงินลงทุนอีกอย่างหนึ่งที่ทีมมีเงินจะทำได้เท่านั้นแต่พวกเขาก็ทำแบบมีแบบแผนการเปลี่ยนแปลงในตลาดซื้อขายนักเตะรอบแรกที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ย BG มีการซื้อตัวนักเตะเข้ามาแล้วก็ปล่อยนักเตะออกไปทั้งหมด30คนด้วยกันนะครับ30คนก็คือ1ทีมครับได้นักเตะเข้ามาเนี่ย13คนแล้วก็ปล่อยไป17คนเป็น12คนที่ไปเล่นให้กับเชียงใหม่ FC ซึ่งเป็นทีมที่สามารถที่จะหยิบจับมาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเขาอาจจะไม่ได้หวังผลในระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้ก็เลยทำให้พวกเขาได้ทีมที่ดีจากการที่ไม่ต้องไปดูฟอร์มสโมสรอื่นเอานักเตะที่มีอยู่เนี่ยไปเล่นในสโมสรที่ตัวเองสามารถที่จะมองเห็นได้ทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันโปรแกรมการฝึกซ้อมมันประเมินผลได้แบบวันต่อวันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็
็นเบื้องหลังที่เขาเนี่ยไม่เคยบอกใครบางครั้งเนี่ยทีมที่เขามีเงินเนี่ยเขาไม่ต้องทุ่มซื้อนักเตะมากมายก็ได้แต่เขาเอามาลงทุนกับการทำสโมสรซึ่งอาจจะใช้เงินเยอะไม่แตกต่างกันนะครับแต่ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันก็ตอบแทนมันในอีกรูปแบบหนึ่งเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงออกสตาร์ท BG ในฤดูกาลนี้เล่นแข็งแกร่งดุดันจริงๆผมชอบอย่างนึงคือการซื้อตัวในปีนี้ของ BG ส่วนใหญ่เนี่ย BG มีปัญหาในการซื้อนักเตะต่างชาติความผิดพลาดค่อนข้างจะเยอะนักเตะไทยก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ได้ไปแล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแต่ในปีนี้ครับในช่วงออกสตาร์ทนักเตะใหม่ที่ผมถือว่าคุ้มค่าจริงๆเนี่ยอย่างที่แฟนๆก็คงจะเห็นอยู่แล้วคือวิกเตอร์กาโดโซนี่เป็นนักเตะที่เล่นกับสโมสรไหนก็ได้นะครับผมว่าในประเทศไทยปรับตัวเก่งจริงๆเล่นลูกเท้าก็ดีครับเล่นลูกหัวก็ดีดังนั้นเนี่ยผ่านในช่วง7เกมแรกไปให้ได้ถ้าเกิดว่าวิกเตอร์กาโดโซไม่เจ็บเนี่ยน่าทำให้ BG ยืนระยะได้ในช่วงเล็กแรกเลย1ใน3เนี่ยเกาะยาวๆแน่ๆแผนจริงๆแล้วของ BG เนี่ยเหมือนจะซ้อม 4-4-2 มาก่อนด้วยซ้ำไปนะครับแต่พอปรับสภาพมาเป็นหลัง3เนี่ยฟุตบอลมันดูยืดหยุ่นแล้วมันออกมาสวยงามนะครับโดยเฉพาะความเก๋าของนักเตะในวัย30บวกๆทั้งหลายเนี่ยอย่างสุบัญญาปุริสายนะครับในวัย33เนี่ยจริงๆถ้าเป็นแนวคิดของสโมสรอื่นเนี่ยจะต้องจับไปเป็นสำรองตอนอยู่แบงคอกเนี่ยฟอร์มพีคมากแบงคอกตัดสินใจไม่ใช้เพราะว่านักเตะเริ่มจะอายุเยอะปล่อยมาให้ท่าเรือแบงคอกเป๋ไปช่วงนึงนะครับพอท่าเรือไม่ใช้บอลอีกมิตินึงเนี่ยก็ขาดหายไปนักเตะในบ้านเรานะครับที่จะเล่นสไตล์นี้เนี่ยถ้าไม่เก่งไปเลยนะครับแบบชนาธิปสงกสินเนี่ยจะเล่นแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นวัย30กว่านะครับคือมันจะมองเห็นฟุตบอลได้กว้างขึ้นลูกสมัยก่อนที่เล่นเนี่ยมันมีลูกกล้าลูกบ้าบิ่นแต่ว่าลูกที่เล่นในปัจจุบันในวัย30กว่าเนี่ยมันเป็นลูกที่มองเห็นแล้วว่าเล่นแบบนี้เพื่อนสามารถที่จะยิงประตูได้เลยนะครับลีลาไม่ต้องเยอะนะครับแต่มันจะปนมาด้วยความแน่นอนที่เราเห็นแล้วแบบโอ้โหตอน20กว่าเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ทำได้นะแต่มันทำแล้วมันไม่เท่เท่าตอนมัน30กว่าเราจะไม่ค่อยเห็นนักเตะแบบนี้ได้เล่นบอลลักษณะแบบนี้ในลีกสูงสุดเพราะว่าพอขึ้นหลัก30เนี่ยเราจะเขี่ยพวกเขาทิ้งละเราจะบอกว่านักเตะพวกนี้อายุเยอะไม่ใช่โครงสร้างของสโมสรอันนี้คือประโยคคลาสสิกของบรรดาทีมที่เขาไม่อยากจะจ้างแต่ว่าสุบัญญาแสดงให้เห็นนะครับว่า30กว่าอย่างกูเนี่ยแม่งโคตรแน่นเกมรุกของ BG เป็น1สิ่งนะครับที่โค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนี่ถือว่ามองขาดมากๆในเมื่อหลังมีปัญหามาตลอดก็อย่าให้หลังได้โดนเกมโต้กลับหรือโดนเกมบุกกดดันถ้าโดนฝั่งตรงข้ามกดดันมาแดนบนต้องบุกให้เพื่อนแดนหลังทำงานน้อยที่สุดบอลที่เสียประตูจากการโดนโต้กลับซึ่งเป็นจุดอ่อนมาตลอดในช่วงหลายต่อหลายปีนะครับก็เป็นสิ่งที่แก้มาได้อย่างลงตัวในช่วงต้นฤดูกาลนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้จุดแข็งของตัวเองในการกดคู่ต่อสู้ให้อยู่ส่วนจุดอ่อนเนี่ยมันจะมีพลาดบ้างเสียบ้างเนี่ยถ้ามันเสียน้อยที่สุดมันก็ส่งผลดีนะครับต่อรูปเกมโดยรวมอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่ายิงประตูแล้วนะครับในเกมที่เอาชนะเทโรไป 3-0 นั่นก็คือซีโรดฉัตรทองการมาเติมเต็มของซีโรดเนี่ยมันเกิดจากการให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ฝึกเขาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวรอเขาลงสนามแบบต่อเนื่องดีกว่าผมจะทำเรื่องราวของซีโรดฉัตรทองเนี่ยแยกออกมาเลยทิ้งท้ายนะครับไปถามแฟนบอลบางคนมาที่ติดตามสโมสรมาอย่างยาวนานเนี่ยเขาบอกว่าดูบอลที่ BG เป็น10ปีแล้วผมเองก็เคยไปที่สนามเหมือนกันนะครับเวลาไปทำงานบรรยายเกมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปนานแล้วนะครับเขาบอกว่าดูบอลตั้งแต่ใช้ลีโอสเตเดียมมาฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ออกสตาร์แล้วแฟนบอลมีความสุขที่สุดก็อยากจะให้นักเตะที่มีโอกาสเข้ามาดูเนี่ยนะครับได้คีบความรู้สึกตรงนี้ไว้นะครับนึกถึงอารมณ์ในช่วง 2-3 เกมแรกช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยว่าสิ่งที่ทำให้แฟนบอลมีความสุขเนี่ยมันคืออารมณ์เกมแบบไหนแล้วก็นำมาใช้ในการลงเล่นทุกๆเกมผลงานในปีนี้ไม่ว่าจะแพ้ชนะนักเตะจะไม่กดดันโค้ชจะไม่กดดันเพราะแฟนบอลเนี่ยจะไม่รู้สึกกดดันในการดูบอลเพราะเขาจะมีความสุขและอยากมาดูบอลที่สนามลีโอสเตเดียมทุกครั้งทุกสัปดาห์ของการแข่งขันฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือบอลถ้วยและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับทาง Facebookคิดไซโค้งพิมพ์ภาษาไทยนะครับกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์กันได้อีกหนึ่งช่องทางที่เราลงคอนเทนต์คู่ขนานก็คือ YouTube Channel ก็สามารถที่จะเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งในการติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเราได้รวมทั้งคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเสนอแนะข้อมูลต่างๆมาได้ติชมก็ไม่ว่ากันนะครับขอแค่สร้างสรรค์เป็นพอเราก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์แล้วก็นำข้อมูลที่คุณถามมาหาคำตอบในการทำคลิปต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีครับ